็จริงๆรู้สึกค่อนข้างภูมิใจครับผมภูมิใจเพราะว่าเด็กสมบูรณ์เป็นแบรนด์ที่เป็นส่วนหนึ่งของครัวเรือนไทยมาแบบว่าไม่รู้กี่สมัยแล้วผมแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมเห็นในครัวตั้งแต่ผมเด็กครับแล้วผมรู้สึกว่าการที่ได้มาร่วมในแคมเปญนี้ผมรู้สึกว่าดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญแล้วที่ได้เจอแฟนๆทุกคนนี้ครับผมก็รู้สึกชื่นใจที่แฟนๆทุกคนเขามาร่วมกิจกรรมแล้วแบบมาสนุกด้วยกันวันนี้ครับผมวันนี้มีกิจกรรมทำให้แฟนๆด้วยครับผมก็ทำซอสสูตรพิเศษครับผมก็จะเป็นซอสที่ใช้ซอส3ใน6ครับผมสูตรของเด็กสมบูรณ์แล้วก็เอามารวมกันเป็นซอสสูตรพิเศษครับผมแล้วก็สูตรก็บอกไปแล้ววันนี้ครับผมก็ถ้าใครอยากลองก็สามารถเข้าไปทำเองได้ที่บ้านครับผมใช่ผมสูตรผมเลยครับบ่อยที่สุดน่าจะเป็นซุกี้ครับผมจะเป็นคนชอบกินซุกี้แห้งหรือไม่ก็เป็นซุกี้โรอะไรอย่างเงี้ยก็จะสั่งเวลาแบบนึกอะไรไม่ออกก็อยากกินอะไรง่ายๆก็จะสั่งมาแล้วก็จะกินร่วมกับน้ำจิ้มซุกี้ของเด็กสมบูรณ์นะผมฝากอะไรอ๋อครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ลองน้ำจิ้มสูตรพิเศษของผมนะครับหรือว่าถ้าใครนึกไม่ออกว่าอยากกินอะไรก็กินซุกี้กับน้ำจิ้มซุกี้เด็กสมบูรณ์ได้ครับผมก็รับรองว่าอร่อยแน่นอนครับผมครับผมใช่ครับผมปล่อยบินโพสออกมาก็อย่างที่บางคนได้บอกมาเมื่อวานนี้เรากำลังถ่ายทำอยู่นะครับแล้วก็จริงๆดีใจที่แฟนๆทุกคนตอบรับอย่างดีครับผมมันเป็นแค่หินแล้วผมเห็นว่าแบบมีหลายคนเขาพยายามแบบตีความไปเยอะไปไกลมากเลยผมก็อยากบอกว่ามันอาจจะเป็นการสับขาหลอกก็ได้มันอาจจะไม่ใช่บอกว่าที่เราปล่อยออกไปก็อยากให้ทุกคนสนุกไปด้วยกันนะผมหลอกในชั้นอะไรนะหลอกในชั้นเนี่ยไม่แน่ใจอาจจะเป็นแบบที่ทุกคนคิดก็ได้อะไรเงี้ยสำหรับตัวซีรีส์ถ่ายทำตอนนี้เกือบครึ่งแล้วครับผมเกือบครึ่งแล้วครับยังไงครับกับการร่วมงานกับพี่เจสนุกครับผมรู้สึกว่าการที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงอย่างพี่เจแบบเขามีประสบการณ์เยอะมากแล้วผมรู้สึกว่าว้าวอันนี้มันมีหลายอย่างที่ผมแบบยังต้องเรียนรู้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมรู้สึกว่าการที่ได้ออกงานกับใครที่บอกว่าเขาเคยออกกองแบบเกือบแบบเป็น10กองแล้วการแค่มองเขา observe เขาแบบเขามีอะไรที่สามารถสอนเราได้เยอะเลยครับการแบบว่าเขาไม่ต้องแบบมานั่งสอนแค่เรามองเขาเราก็เรียนรู้ได้แล้วจริงๆผมมองว่ามันเป็นไม่ได้ปรับจูนเยอะขนาดนั้นนะผมก็รู้สึกว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติอยู่แล้วครับต้องขอสนิทการแสดงของเราอ๋ออยู่แล้วก็คือเราก็เวิร์กช็อปกันแล้วก็มีการประชุมกันก่อนที่จะถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เตรียมตัวกันมาค่อนข้างนานนะผมมีทุกอย่างที่ต้องการแน่นอนครับผมก็ขอเวลาแป๊บนึงครับผมเราจะทำทุกอย่างเราเลือกช่วงเวลาทำทุกอย่างครับผมก็ถ้าใครบอกว่ารอไม่ไหวก็รออีกนิดนึงครับผมเดี๋ยวมันก็จะมาแล้วอาจจะนานกว่านั้นครับผมได้ครับผมก็อย่างที่บอกนะว่าจริงๆเราจะมีทุกอย่างที่ต้องการแล้วผมไม่ว่าจะเป็นการแถลงข่าวหรือว่าการแบบว่าบอกประกาศมากกว่านี้ครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นแค่แบบจุดเริ่มต้นมันเป็นแค่ฮินๆนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนแบบว่าสนุกไปด้วยกันแล้วที่บอกผมอ่านในออนไลน์เนี่ยที่คนเขาวิเคราะห์กันอะไรเงี้ยก็อยากให้ทำไปเรื่อยๆผมเพราะว่าผมอ่านผมก็สนุกไปด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็บางคนอาจจะถูกก็ได้นะแค่ผมบอกแค่นี้ครับผมก็รอติดตามครับผมตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่